UDP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmudp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณฟังผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สตอรี่นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้นะคะค่ะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube RMUTP Live กันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของไซส์สตอรี่นะคะช่วงแรกเป็นเดลี่สตอรี่ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับอาการคันคอบ่อยๆนะคะจนต้องกระแอมไอกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะบอกโรคอะไรได้บ้างมาลองเช็คไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสตอรี่นะคะมาติดตามข่าวของนักวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำ AI มาทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้ากันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะเปิดรายการช่วงแรกกับ Daily Story ในวันนี้นะคะใครที่มีอาการคันคออยู่บ่อยๆนะคะจนต้องกระแอมไออยู่ตลอดเวลานะคะก็การกระแอมไอนั้นบอกว่าจะเป็นโรคอะไรบ้างนั้นวันนี้เรามาเช็คอาการไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะระยะนี้นะคะใครที่มีอาการคล้ายหวัดตั้งแต่อาการคันคอไอแห้งๆเจ็บคอหรือไอแบบมีเสมหะร่วมกับมีน้ำมูกไหลนะคะที่ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนหรือเพราะเชื้อโรคตัวไหนก็แล้วแต่ก็คงไม่ค่อยจะสบายใจกันเท่าไหร่เพราะสัญญาณป่วยดังกล่าวก็เป็นอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจนะคะที่อาจจะคาบเกี่ยวกับอาการของโควิด-19 นั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อความไม่แพนิคจนเกินเหตุนะคะเรามาสำรวจกันคร่าวๆค่ะว่าอาการระคายคอคันคอเกิดจากสาเหตุใดกันบ้างบอกโรคอะไรได้บ้างกันนะคะอาการคันคอนั้นเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนและนับเป็นสัญญาณแรกๆนะคะของอาการไข้หวัดอาการภูมิแพ้รวมถึงเป็นอาการเตือนว่าร่างกายเกิดการติดเชื้อบางอย่างเข้าแล้วโดยอาการคันคออาจจะทำให้รู้สึกระคายเคืองคอรู้สึกคันอยู่ในข้างลำคอจนอยากจะกระแอมไอนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าคอบวมๆหรือมีเสมหะร่วมด้วยนะคะค่ะอาการคันคอระคายคอนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะแต่ที่พบได้บ่อยจะมีดังนี้ค่ะ อันแรกคือภาวะร่างกายขาดน้ำนะคะมักจะเกิดขึ้นตอนที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากเกินไปเช่นท้องเสียท้องร่วงเหงื่อออกมากหรือเผชิญอากาศร้อนมากๆนะคะรวมไปถึงตอนที่ไม่สบายหรือแม้แต่คนที่ไม่ค่อยดื่มน้ำซึ่งอาการเริ่มแรกก็จะมีปากแห้งคอแห้งจากการที่น้ำลายมีไม่เพียงพอนะคะซึ่งอาจจะทำให้ระคายเคืองคอได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงอาจจะมีปัสสาวะสีเหลืองเข้มและรู้สึกกระหายน้ำมากๆด้วยนะคะถัดมาที่ไข้ละอองฟางค่ะไข้ละอองฟางหรือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองต่อละอองเกสรไรฝุ่นน้ำหอมเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆได้ไวกว่าปกตินะคะก็ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนเกิดการระคายเคืองและรู้สึกคันคอขึ้นมาได้และหากมีอาการแพ้มากๆอาจจะมีน้ำตาไหลน้ำมูกไหลไอจามไม่หยุดเลยนะคะหรือหากว่าอาการหนักอาจจะหายใจลำบากร่วมด้วยต่อกันด้วยการแพ้อาหารภาวะนี้นะคะ
ก็จัดว่าเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่หลายคนเป็นอยู่โดยหากกินอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เข้าไปอย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งสัตว์จำพวกมีเปลือกเช่นกุ้งหอยปูนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์นมข้าวโอ๊ตก็จะเกิดอาการคันคอเกิดผื่นคันตัวแดงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้นะคะหรือบางเคสหรือบางกรณีค่ะที่แพ้หนักนั้นก็อาจจะมีอาการบวมที่ปากนะคะหรือบวมที่ตาหน้าแล้วก็ไอมากด้วยค่ะมีอาการแน่นหน้าอกตามมาด้วยนะคะหายใจไม่ออกด้วยอาการแพ้นั้นมักจะเกิดภายใน30นาทีหลังรับประทานอาหารที่แพ้เข้าไปค่ะหรือแพ้ยาก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อยาในกลุ่มเพนิซิลินนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆซึ่งอาการคันคอก็เป็นหนึ่งในอาการแพ้ยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับบางคนค่ะโดยอาการแพ้มักจะเกิดภายใน30นาทีเช่นกันนะคะหลังที่จะรับประทานยาการติดเชื้อในทางเดินระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อวัณโรคซิฟิลิสหรือไวรัสก็ก่อโรคในทางเดินระบบหายใจที่เชื้อสะสมอยู่หรือรังในลำคอนะคะก็อาจจะมีอาการระคายเคืองคอคันคอจนต้องกระแอมไอได้เช่นกันค่ะและนำไปสู่โรคทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคหวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 นะคะต่อมทอนซิลอักเสบแล้วก็อีกหลายๆโรคเลยทีเดียวนะคะหรือหากว่าเป็นไซนัสอักเสบที่มีเสมหะมากจนเสมหะไหลลงมาที่คอก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองคอได้เช่นกันนะคะอีกทั้งยังอาจจะมีอาการคัดจมูกเรื้อรังปวดจมูกปวดกระบอกตาหรือแก้มข้างใดข้างหนึ่งรวมไปถึงบางรายอาจจะมีไข้ร่วมด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะการสูดสารเคมีสารก่อความระคายเคืองเข้าไปในปริมาณมากอย่างเช่นการดมกลิ่นบุหรี่นะคะหรืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณที่มีฝุ่นควันสารเคมีจากสีก่อสร้างเยอะๆนะคะหรือในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นมากๆและได้สูดดมสารก่อความระคายเคืองเหล่านี้เข้าไปในทางเดินหายใจต่อเนื่องนานๆก็อาจจะมีอาการคันคอนะคะหรือกระตุ้นให้เกิดเสมหะในลำคอได้เช่นกันนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วนะคะอาการคันคอหรือไอแห้งๆก็เป็นสัญญาณของโควิด-19 ด้วยเหมือนกันแต่ต้องพิจารณาร่วมกับการแสดงอาการอื่นๆด้วยเช่นอ่อนเพลียเจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือมีเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะซึ่งถ้าพบอาการเหล่านี้ก็ควรจะต้องตรวจ ATK เพื่อคัดกรองเบื้องต้นดูก่อนและถ้ารำคาญไม่ไหวกับอาการคันคอที่ไม่ยอมหายสักทีนะคะเรามีวิธีที่อาจจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้มาบอกต่อนะคะเริ่มจากดื่มน้ำอุ่นมากๆเพื่อลดการระคายเคืองช่วยละลายเสมหะอมลูกอมแก้ไอนะคะหรือลูกอมรสหวานเพิ่มความชุ่มคอนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้แทนยาแก้ไอไปก่อนได้เลยค่ะหรือจะดื่มน้ำดื่มน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆนะคะเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำคอแล้วก็ช่วยให้ชุ่มคอนะคะโดยแย่นิ้วอย่าลืมนะคะแล้วถ้าเกิดเกาหูโดยการแย่นิ้วเข้าไปในรูหูแล้วก็ขยับนิ้วเการูหูเน้นคล้ายๆกับตอนแค่หูแต่อย่าแย่นิ้วเข้าไปในรูหูลึกจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดอาการกระทบกระเทือนถึงรูหูได้ค่ะแล้วก็ใช้สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอซึ่งช่วยลดอาการระคายเคืองบริเวณลำคอได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่อาการคันคอมาจากโรคที่เป็นอยู่ควรรักษาอาการป่วยให้หายหรือบรรเทาให้อาการคงที่และถ้าคันคอเพราะว่าผลข้างเคียงจากยานะคะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากลองบรรเทามาหลายวิธีแล้วแต่อาการคันคอก็ยังไม่หายและมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆหรือมีอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามานะคะแนะนำค่ะให้รีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของความไม่สบายนี้โดยด่วนเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อหรือเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะคะและถ้าไม่อยากมีอาการคันคอนะคะก็
ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรืออย่างน้อย8แก้วต่อวันนะคะงดสูบบุหรี่รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในลำคอนะคะพยายามอยู่ในที่ที่อากาศโล่งโปร่งสบายค่ะไม่มีมลพิษหนาแน่นหากว่าสูดดมฝุ่นควันมากสามารถล้างจมูกเพื่อช่วยลดจำนวนเชื้อโรคมลพิษแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะสารก่อภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองรวมไปถึงเสมหะจากไซนัสได้ค่ะแล้วก็แจ้งชื่อยาที่แพ้ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะไปหาหมอหรือซื้อยามากินเองรวมถึงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายแม้ว่าส่วนใหญ่นะคะแล้วอาการทางคอจะไม่ใช่สัญญาณที่อันตรายมากนักแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครนะคะที่อยากจะทนรำคาญกับอาการเหล่านี้กันเท่าไหร่ดังนั้นเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงจะดีกว่านะคะหรือหากเป็นก็ควรรีบรักษาให้หายโดยไวนะคะของรายการกับช่วงของ New Story ค่ะวันนี้มีข่าวจากนักวิจัยสหรัฐอเมริกานะคะนำมาฝากกันมีการนำ AI มาทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าค่ะค่ะในเรื่องนี้เซอร์เกย์โฟเมลอาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินก็กล่าวว่าสำหรับแผ่นดินไหววิทยาการพยากรณ์แผ่นดินไหวถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะผู้คนพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วนะคะทีมงานที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งนำไปใช้ในการแข่งขันที่กินเวลานานถึง2ปีเพื่อทำนายการเกิดแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์นะคะยังคังเฉินหัวหน้าทีมการแข่งขันและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำสำนักเศรษฐธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะคะวิทยาเขตออสตินก็เผยว่าพวกเขาสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำสูงถึง 70% เลยทีเดียวนะคะโดยสิ่งที่ทำนายได้มีทั้งความรุนแรงจนเกิดเหตุไปจนถึงโอกาสของการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีทีมชนะการแข่งขันค่ะหัวหน้าทีมในการแข่งขันครั้งนี้ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลข้อมูลที่ป้อนให้แล้วก็ทำนายการเกิดแผ่นดินไหวรวมถึงการค้นหารูปแบบของภัยธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เกินศักยภาพของมนุษย์นะคะที่จะวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ค่ะโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินก็ยังทำงานร่วมกับTexNet นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแผ่นดินไหววิทยาเขตรัฐเท็กซัสด้วยค่ะด้านอเล็กซานเดอร์ซาฟเวดิสผู้สอบหลักของTexNetก็อธิบายถึงหลักการว่าถ้าเราสามารถระบุพารามิเตอร์นะคะหรือค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดินหรือระบบเซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงก่อนเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคตหากว่าพารามิเตอร์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเราสามารถทำนายได้นะคะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวค่ะที่ผ่านมานะคะทีมของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินสามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าถึง1สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่กระชั้นกว่านั้นนะคะเซอร์เกย์โฟเมลอาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์ก็ชี้อีกนะคะว่าขณะที่การพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดอาจจะเกิดขึ้นบนขึ้นแบบกระทันหันก่อนเกิดเหตุจริงไม่นานแต่ในส่วนของระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะการรู้ก่อนแม้จะเป็นระยะเวลาที่เล็กน้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้วปัจจุบันทีมงานของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินกำลังใช้ติดตั้งชุดทดสอบแนวคิดแบบเรียลไทม์นะคะตามที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยหวังที่จะพัฒนาความสามารถในการพ
พยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวล่วงหน้าให้สูงขึ้นต่อไปนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะมีข่าวมาจากอินเดียที่ผลิตหมวกกันน็อกติดแอร์ให้กับตำรวจสู้ภัยร้อนกันค่ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆประเทศกำลังประสบปัญหากับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะแต่ที่อินเดียนะคะไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นแน่ถ้ามีอุปกรณ์ที่เย็นฉ่ำรับกับอากาศร้อนแรงทะลุปอดนะคะเมื่อตำรวจจราจรอินเดียในรัฐพุชราชนะคะมาพร้อมแนวทางสู้อากาศร้อนจัดสุดล้ำสมัยด้วยหมวกกันน็อกติดแอร์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางภาวะคลื่นความร้อนได้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะหมวกกันน็อกติดแอร์ออกแบบมาแล้วก็แจกจ่ายให้เหล่าตำรวจจราจรใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยรับมือกับภัยร้อนและภาวะขาดน้ำนะคะในช่วงของฤดูร้อนของอินเดียที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีนะคะโดยในหน้าร้อนของอินเดียปีนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศจะตกอยู่ในภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะทุบสถิติราว10ถึง20วันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่จะพบเจอกับอากาศร้อนบ้างประมาณ4ถึง8วันสภาพอากาศแบบสุดโต่งนี้ก็ยังกระทบกับการเลือกตั้งใหญ่ของอินเดียในปีนี้เช่นกันนะคะซึ่งเริ่มต้นเมื่อ19เมษายนที่ผ่านมาและชาวอินเดียเกือบ 1,000 ล้านคนมีเวลา7สัปดาห์ในการฝ่าอากาศร้อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ RMUTP Live นะคะและฟังผ่านทางonlive.rmutp.ac.th นะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะRMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ